เฮ้ยอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะขอร้องทำไมไม่เอามาขายอ่ะดีกว่าฉันโอ้โหร้อนอ่ะอีกท่านนั้นนะทำให้ฉันต้องไปมาสองรอบนะบ่มีน้ำใจเลยนี่บันไดเหมือนเกาหลีเกาใจเลยทุกคนมาเราต้องมีลูกแล้วหนึ่งแล้วสักพักอ่ะก็มีพ่อหนุ่มไต้หวันคนนี้เดินผ่านไปมาแล้วก็เข้ามาทักอยากทำความรู้จักสวัสดีค่ะทุกคนบล็อกนี้นะคะเป็นตอนที่เพชรไปไต้หวันมาช่วงเกือบสิ้นปีที่แล้วนะคะทั้งหมด5วันค่ะหลักๆของทริปนี้เลยก็คือมาถ่ายมหาวิทยาลัยเจิ้งต้าหรือว่า NCCU นะคะสำหรับคนที่อยากมาเรียนต่อที่ไต้หวันโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วนี่นะคะก็เป็นการมาไต้หวันครั้งแรกของเพชรเลยค่ะมาครั้งแรกก็มาคนเดียวเลยนะคะช่วงวัน2วันแรกเนี่ยเพชรก็เลยได้ไปเดินเล่นชิลๆเก็บบรรยากาศเองนะคะโดยที่ไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรมาเยอะค่ะค่อนข้างปล่อยใจเลยทีเดียวนะคะแล้วพอวันที่3ค่ะเพชรก็ไปลุยถ่ายที่มหาลัยเจิ้งต้ามาจนมาวันที่4ค่ะเป็นคลิปนี้นี่แหละค่ะที่เพชรได้ออกมาหาอะไรกินเดินเล่นชิวๆปล่อยใจในช่วงตอนเย็นนะคะที่ย่านซีเหมือนติงกับย่านจงซานนะคะแล้วก็ได้เก็บบรรยากาศภาพต่างๆมาฝากทุกคนด้วยอยากให้ทุกคนได้ดูกันเพลินๆเนาะแต่จะบอกว่าด้วยความที่มันค่อนข้างเป็นทริปปล่อยใจอยากกินอะไรกินอยากถ่ายอะไรถ่ายนะคะแล้วก็ใช้กล้องโทรศัพท์แล้วก็ไมค์เซลฟี่ธรรมดาง่ายๆถ่ายเลยนะคะก็เลยอาจจะมีบางช่วงที่ภาพอาจจะสั่นๆไปบ้างเพชรก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะคะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนได้ฟีลหรือว่าได้ความรู้สึกว่ามาเดินเล่นกับเพชรจริงๆที่ไต้หวันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะยังไงเพชรก็ฝากคลิปทริปไต้หวันรวมถึงคลิปรีวิวมหาลัยของเพชรไว้ด้วยนะคะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปหาอะไรกินกันที่ย่านซีเหมือนติงกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยสวัสดีวันที่4ค่ะทุกคนอยู่ๆก็ผมมาวันที่4เลยนะคะเพราะว่าวันที่3กับ4อันเนี้ยเพชรไปถ่ายมหาวิทยาลัยเจิ้งต้ามาค่ะทุกคนใครที่ยังไม่ดูก็รอดูได้เลยนะคะอยู่ที่เจิ้งต้าคือดีมากเลยทุกคนเพชรชอบในความที่แต่ละคนต้อนรับเพชรดีมากแล้วก็อากาศดีมากเลยที่นู่นเนาะทีนี้เพชรถ่ายงานเสร็จแล้วใดๆเนาะตอนนี้ก็เหลือเวลาวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้กลับแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะมาช้อปปิ้งให้หนำใจนะคะออกจาก MRT นี้มาเราก็มาเจอร้าน Fried Chicken จอจี้ตรงนี้เลยแล้วเราก็ได้มาแล้วอันนี้เป็นแบบว่าเซียงเซียงจ่าจีนะคะ85ดอลไก่ค่ะโอเค here ร้อนมากเราเดินไปด้วยเดินไปด้วยกินไปด้วยเพราะว่าคนมองเขินร้อนไม่ได้เผ็ดกันชอบแบบไม่หายได้แต่ไม่ได้ถูกใจเพชรขนาดนั้นนะคนอื่นอาจจะชอบไม่ได้เพชรรู้มาว่ารถขยะของไต้หวันน่ะเขาจะมาเป็นรอบๆแบบนี้เหมือนแบบอย่างที่บ้านเราใช่ไหมเราทิ้งไว้ตรงไหนใช่ไหมเขาก็จะมาเก็บเนาะแต่ว่าที่ไต้หวันน่ะเขาจะเป็นแบบเขาจะมาเป็นรอบๆเหมือนอารมณ์แบบว่าถ้ารถขยะมาคนในบ้านก็ต้องวิ่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 งออกมาเพื่อที่จะมาทิ้งขยะอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนไต้หวันบอกมานะอันนี้เราจะเดินไปมั่วๆแบบแล้วจุดหมายเลยทุกคนแบบว่ามีอะไรน่ากินน่าซื้อแล้วก็จัดการซื้อเลยไอ้ว่าอยากอีเหรอสมคอเว้ยเจ้าก็เจ้าก็叫什么黑芝麻黑芝麻，我不是台湾人。你是哪里人？泰国的。泰国。多少钱呢？55块。55。你们泰国也出产美女。谢谢。เราเพชรก็ได้สิ่งนี้มานะคะไม่รู้มันเรียกว่าอะไรแต่ว่าที่แบบเคยกินคล้ายๆแบบนี้ที่จีนเขาเรียกว่าฉือปลาแต่ไม่รู้วันนี้เรียกฉือปลาหรือเปล่ารู้แค่ว่ามันเป็นไส้เคยจื้อหมาหรือว่างาดองนั่นเองทุกคนเพชรบอกแล้วว่ามันยากนะตายมือเดียวกินไปด้วยถ่ายไปด้วยนี่นะคะมันคือ
อะไรไม่รู้ขอเดาไว้ก่อนว่าเรียกชื่อปลาแต่ว่าถ้ารู้จะใส่ขึ้นมาจะใส่เทคขึ้นมาให้ตามหลังนะคะโอเคไส้เฮยจูมานะคะเมื่อกี้คนข้างหลังมองไหมฉันอื้อแรงมากเลยนะอีกคำหนึ่งอ่ะอร่อยมากเลยข้างนอกมันจะเป็นผงถั่วข้างในมันจะเป็นเหนียวๆอ่ะแล้วก็เป็นไส้งาดำอร่อยกล่องนี้55ดอนนะคะอายี这是什么是什么不是它是什么葡萄葡萄哦那番茄呢คุณป้าไม่สนใจหนูเลย番茄多少呢一个番茄อันนี้เป็นน้ำตาลนะคะแล้วเขาก็จะใส่ผลไม้เข้าไปกลายเป็นผลไม้เคลือบน้ำตาลแบบนี้เขาบอกว่าไม่ถอดใจกับฟันฉีนะคะหลงรักแล้วก็หลงรักเลยคุณป้าท่านนี้ทำน้ำตาลหนามากแล้วก็อร่อย Oh my god I just went to Uniqlo พูดภาษาอังกฤษทำไมวะบอกว่าวันแรกไปยูนิโคลเข้ามาแล้วค่ะเสียตังค์ไปแล้วนี่จะบอกตัวเองว่าไม่ต้องเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวจะเสียตังค์อีกนะเฮ้ยอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะขอร้องทำไมไม่อร่อยขนาดนี้อ่ะกินของที่มันแหลมเราต้องยืนกินดีๆนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นอันตรายแต่ฉันยืนให้แอร์ทามกับสิ่งนี้นานมากเลยอ่ะกูตายแล้วฉันนึกว่ามันซีอิ๊วแต่มันไม่ใช่ซีอิ๊วว่ะติ๊กซอยซอสแล้วฉันก็ใส่เยอะด้วยไข่ทอดสีมือเพชรSoy sauce isn't so good. We should try this ketchup. ทุกคนไปขอโทษด้วยที่พูดสลับไปสลับมาภาษาไทยภาษาอังกฤษไม่พูดภาษาจีนเลยเพราะว่าวันนี้ไปพูดภาษาอังกฤษมาทั้งวันกับคนไต้หวันน่ะแล้วก็คือสมองก็กลายเป็นภาษาอังกฤษไปแล้ว Actually, I should try to speak in Chinese because it's like a good opportunity. อร่อยนะแต่ติ๊กซอยซอสไม่ให้ทางเลยถ้าเกิดใครมานะคะกินได้อร่อยดีเหมือนเป็นไข่นกกระทาทอดบ้านเราแต่อันนี้มาเป็นก้อนๆใหญ่ๆอันนี้คือตีกว่าเฉียวมันคือซีโก้แล้วบอกโอเคกลัวน้ำมันกระเด็นอ่ะฉันหลบออกมาดีกว่าโอเคได้มาแล้วนะคะเป็นตีกว่าเชียวโอ้ทุกคนไปขอโทษจริงๆนะถ้าแบบว่าวิดีโอมันสั่นทั้งคลิปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพชรช่วยมาสัมผัสแล้วเพชรก็มาคนเดียวแล้วเพชรก็ถือมือเดียวถ้าวันหลังเพชรมีโปรดักชันอันยิ่งใหญ่ที่มีคนช่วยถือมีไม้กันสั่นดีๆทุกคนก็จะได้ดูคลิปแบบไม่สั่นนะคะขอโทษมาตีกว่าเชียวโอ้โหร้อนข้างในไม่มีอะไรเลยมันพองอย่างเดียวกายมันเหมือนอันนั้นเลยอ่ะมันเหมือนไอ้ลูกๆที่ขายที่ไทยอ่ะขนมไข่ห่านไข่เหี้ยไข่อะไรทั้งอย่างมันเหมือนกันเลยกู๊ดกู๊ดทุกคนเพชรพึ่งไปซื้อของฝากมาหลายกล่องเลยเราคิดว่าเราจะฝากวางไว้หน่อยได้หรือไม่เพราะว่ามันเยอะและหนักมากคุณป้าไม่ให้ฝากก็คือฉันต้องเดินถือหนักๆแบบนี้เดินดูของอ่ะคุณพี่ฉันปู้หมันอี้นะฉันไม่โอเคเลยทำไมไม่ให้วางของหน่อยตรงนี้ฉันแบบช้อปปิ้งให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกลับมาถือ
แค่ฝากวางของเองอ่ะคุณพี่บอกว่าไม่ได้นะไม่ได้นะของเต็มเลยของที่ร้านเยอะแล้วคุณพี่ฉันซื้อเยอะมากเลยนะทุกคนหลังจากที่เพชรแบบนั่งตบตีกับตัวเองว่าจะทำยังไงกับอีสองถุงนี้ดีมันหนักมากเพชรก็เลยคิดว่าเพชรจะกลับโรงแรมไปวางของก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่เป็นไงล่ะอาอีท่านนั้นนะทำให้ฉันต้องไปมาสองรอบนะ บ่มีน้ำใจเลย A few minutes later ทุกคนค่ะเพชรก็เข้าโรงแรมไปเก็บของมาแล้วนะคะจะบอกว่าเกือบจะเป็นลมเลยเพราะว่าของมันก็หนักแล้วฉันต้องแบกสิ่งเหล่านั้นลง MRT ขึ้น MRT เดินเข้าโรงแรมอากาศอ่ะมันก็ไม่ได้หนาวเท่าวันก่อนๆแล้วเพชรใส่เสื้อ4ชั้นน่ะแล้วก็หนาเป๊กอย่างเงี้ยถือของหนักๆเกือบจะเป็นลมอ่ะจริงๆแต่ก็รอดผ่านมาได้นะคะทีเนี้ยเข้าโรงแรมไปแล้วใช่มั้ยก็รู้สึกว่าฉันเปลี่ยนที่ดีกว่าฉันไม่ไปซีเหมือนติงแล้วอ่ะตรงนั้นก็จะเป็นจงชานะคะทุกคนเป็นย่านที่ขายของเยอะๆมีห้างอะไรเงี้ยแต่เพชรรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีร้านอาหารเลยทุกคนแบบร้านอาหารไม่เยอะเท่ากับที่ไทยที่เดินไป2ก้าวก็แบบร้านอาหารแล้วอะไรเงี้ยถึงแล้วนะคะจงซานเป็นย่านที่มีห้างเยอะๆแล้วก็มีขายของเยอะแยะมากมายนะคะก็ถ้าเกิดใครจะมาสามารถนั่งรถ MRT มาได้นู่นเลยทุกคนเห็นไหม MRT มาถึงก็จะเป็นนี่เลยแหล่งช้อปปิ้งของเราอีกที่นึงฉันอยากถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสแบบเต็มตัวมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดฉันตั้งกล้องอ่ะคนก็จะมองฉันก็จะเขินทำไงดีเออน่าแต่อยากได้รูปอ่ะมาเนี่ยเพชรยังไม่ได้รูปเลยอ่ะก็จะได้รูปอ่ะว้าวเดี๋ยวเราเดินไปข้างหลังต้นคริสต์มาสดีกว่าคนอาจจะน้อยกว่านี้แล้วก็คนอาจจะมองเราน้อยกว่านี้หรือเปล่าวะฉันจะได้รูปเต็มตัวไหมคนน้อยกว่าข้างหน้านะเรามาถ่ายรูปเต็มตัวกันดีกว่าปะโอเคค่ะทุกคนภารกิจถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสก็ถือว่าสำเร็จแล้วนะคะตอนแรกกะว่าจะถ่ายเต็มตัวแต่ว่าคนมองอ่ะเขินอ่ะแล้วฉันก็ยืนกลางมากยืนเจ๊ๆกลางๆก็เลยอ่ะเห็นแค่หน้ากับต้นคริสต์มาสก็พอเขินอ่ะต้นคริสต์มาสแล้วก็นี่มีบันไดที่มานั่งตรงนี้ได้เราไปแบบถ่ายรูปตรงแถวบันไดดีไหมถึงเราจะมาคนเดียวเราก็สามารถสร้างคอนเทนต์ได้ด้วยมายเซลฟี่นี่แหละเฮ้ยเหมือนเกาหลีเลยนี่บันไดเหมือนเกาหลีเกาใจเลยทุกคนมาเราต้องมีรูปแล้วหนึ่งเราไปดูข้างบนดีกว่าว่ามีมุมอะไรน่าถ่ายรูปบ้างเริ่มไปช้อปปิ้งแล้วเริ่มถ่ายรูปแล้วว้าวขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนไปดูวิวข้างล่างกันไหมนี่อันนี้จะเป็นมุมจากด้านบนนะคะเราเดินมาจากเส้นนู้นเดินมาตื้อๆข้ามถนนมานะคะแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้โอเคทุกคนเราจะเดินตามถนนนี้ไปนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะไปที่ตรงไหนแต่ว่าเดินไปก่อนแต่ว่าตอนนี้เพชรนึกได้ว่าเพชรลืมใส่เมสที่นี่ขายเสื้อผ้าน่ารักน่ารักกันไปหมดเลยนะแต่มันเป็นเสื้อแบบฤดูหนาวอ่ะแต่พรุ่งนี้ฉันกลับไทยแล้วฉันจะเอาไปใส่ที่ไหนอ่ะใช่ไหมคะก็น่าจะไม่ได้ซื้อทุกคนเพชรอยากนำเสนอถุงร้อนนี้มากเลยไปที่เจิ้งต้ามาแล้วเขาให้มานะคะบอกว่าเผื่อเธอหนาวเพชรแบบประทับใจอ่ะมันร้อนนานมากเลยตั้งแต่เช้าจนตอนนี้ไม่ยังร้อนเลยแต่ว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวเท่าวันก่อนนะมีแต่เสื้อหนาวทั้งนั้นเลยตัวนั้นน่ารักทุกคนเห็นเสื้อสีขาวตัวนั้นไหมเฮ้ยเข้าไปดูดีกว่าเห็นราคาแล้วเดินออกมาดีกว่าตังค์ไม่พอแล้วจ้ะทุกคนเอาจริงอ่ะเพชรอยากหาร้านชานมไข่มุกกินแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าซื้อมามือนึงถือกล้องมือนึงถือชาฉันมันต้องวุ่นวายแน่ๆเพราะฉะนั้นซื้อทีเดียวตอนกลับดีกว่านี่อยากให้ทุกคนดูมุมนี้นะมันแบบสวยอ่ะโค
คนมานั่งพักผ่อนนู่นนี่นี่นั่นนี่นะคะก็เหมือนเป็นส่วนเล็กๆเขามานั่งเล่นกันตรงนี้แล้วคืออากาศดีมากทุกคนเหมือนอยู่เกาหลีไหมแกล้งทำไปนั่งหนึ่งต่อดีกว่าเฮ้ยทุกคนไปเห็นตรงนั้นมันมีอุโมงค์ทุกคนเห็นปะอุโมงค์ซัมติงอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปตรงนั้นก่อนดีกว่าโอเคในระหว่างที่เพชรเดินไปตรงนี้นะคะเพชรก็ขอบ่นตัวเองนิดนึงนะคะว่าเราอะมีวล็อกมาเลเซียที่ยังคงค้างอยู่นะคะแต่มันยาวมากที่ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรกับมันเลยแล้วก็ยังมีวล็อกไต้หวันอันนี้คุณพี่เหมือนแบบเราทำงานคนเดียวอะทุกคนนึกออกไหมไม่มีผู้ช่วยไม่มีผู้จัดการหรือใดๆอย่างเงี้ยเวลามันมีงานอื่นเข้ามาบางทีมันก็ทำให้แบบYouTube เราล้วนเหมือนกันนะเหมือนแบบบางทีเราแบบวางตารางไว้ว่าจะลงทุกวันอังคารนะอย่างนี้นะแต่พอมันมีงานอื่นเข้ามาอย่างเงี้ยฟึบเบลอเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนบางทีเพชรก็แบบต้องขอโทษจริงๆถ้าไม่ได้ลงคลิปแบบสม่ำเสมอเขาเรียกว่าตรงเวลาอย่างนั้นน่ะแต่ว่าก็วอนทุกคนเห็นใจนะคะถ้าแบบว่ารู้สึกว่าพี่เพชรพฤติกรรมนี้มันไม่ดีนะพี่เพชรต้องปรับปรุงนะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถ DM มาบอกกันได้นะคะเพชรก็จะพยายามทำให้มันดีกว่านี้จริงๆอ่ะก็อยากทำให้แบบว่าสม่ำเสมออ่ะลงทุกอาทิตย์ทุกคนจะได้แบบว่าตามดูกันถูกอะไรเงี้ยพูดแล้วก็เศร้าเราเดินมาถึงแล้วพอดีเลยบ่นปุ๊บถึงเลยนะคะอุโมงค์ที่ว่านี่มีน้องแมวอ๋อไม่ใช่แมวมันคือนกคู่นี่หว่าไป let's see กันเถอะเห็นแล้วฉันอยากมากับแฟนเลยแต่ว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีแฟนโอเค we should have some photos here คนรู้ไหมเคล็ดลับอย่างหนึ่งของการถ่ายรูปคนเดียวคืออะไรคือการที่อย่าไปสบตาใครพอเราอะหันไปมองคนข้างนอกปุ๊บเราจะมีความแบบเฮ้ยเขินว่ะไม่กล้าเก๊กไม่กล้าถ่ายแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราอยู่คนเดียวอยู่ในโลกของตัวเองไม่สนใครฉันจะแอคท่าอะไรตั้งกล้องยังไงเรื่องของฉันอะไรเงี้ยเราก็จะหมดปัญหาความอายความเขินนั้นออกไปนะคะทุกคนเพิ่งเรียนรู้เมื่อกี้แต่ว่าทุกคนเวลาถ่ายทุกคนเดียวอะไรเงี้ยก็ต้องระวังเรื่องของแบบวางของด้วยนะเอาที่มันแบบว่าไม่ใช่วางแล้วแบบคนวิ่งถูกไปเลยอย่างนี้ไม่ได้นะคะก็ต้องดูด้วยแล้วก็ระวังเรื่องของการไปถ่ายที่มันอันตรายอย่างเช่นแบบแถวถนนหรืออะไรเงี้ยต้องระมัดระวังความปลอดภัยด้วยนะจ๊ะเด็กๆอุ๊ยอากาศดีมากเลยอ่ะพรุ่งนี้ฉันต้องกลับแล้วจริงๆเหรอเนี่ยดีๆฉันก็เจอสัตว์โลกออกมาเดินในยามค่ำคืนตายแล้วแกถ้าเกิดว่าฉันมาเจออย่างเงี้ยตอนกลางคืนมืดๆฉันกรี๊ดนะเว้ยโอ้ my god โอ้ my god แก3ตัวเลยเราไปดีกว่านี่ทุกคนเดินต่อมามันเป็นอันนี้อ่ะหุยเหมือนเกาหลีเกาใจอยู่เด้อใครที่แบบว่าอยากมาพักผ่อนเดินเล่นๆตอนกลางคืนเย็นๆนั่งกับแฟนอะไรเงี้ยเงียบๆไม่ค่อยมีคนก็มาได้นะคะจงซานแล้วก็เดินต่อมาเรื่อยๆมันก็จะเป็นอะไรแบบเนี้ยโอเคเหมือนกับว่าเราจะเดินมาสุดถนนแล้วนะคะไปต่อเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรากลับทางเดิมแล้วกันนะคะแล้วก็ไปตรงแถวห้างที่เราเดินผ่านกันมาเมื่อกี้เนาะดูว่ามีของอะไรน่าซื้อหรือเปล่าแล้วก็ทุกคนตอนแรกคือแบบอารมณ์เสียที่แบบว่าอาอีคนนั้นเขาไม่ยอมให้ฝากของจนฉันต้องแบบว่าออกจากซีเหมือนติงก่อนเพื่อกลับโรงแรมไปเก็บของเงี้ยเอาจริงอะถ้ามองในแง่ดีอะมันก็ดีตรงที่ว่าพอเรากลับเข้าไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนว่าเราจะมาจงซานแทนแล้วพอเรามาจงซานอ่ะเราได้มาที่ที่แบบใจสงบอ่ะนะถ้าไม่ได้เดินมาก็ไม่รู้ว่ามีที่อะไรแบบนี้อยู่นะคะรู้สึกว่ามันสงบดีนะไม่ค่อยมีคนเยอะแล้วก็สวยด้วยเหมือนอยู่เกาหลีเกาใจ ทุกคนเดี๋ยวปีนี้พัชจะไปเกาหลีนะไม่รู้จะมีบล็อกหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวรอติดตามทุกคนค่ะเดินกลับเพชรก็เจอสปอตใหม่ที่แบบเหมือนเป็นแบ็คกราวด์คาเฟ่อย่างงี้น่ารักมั้ยเดี๋ยวเราลองหาจุดถ่ายรูปดูดีกว่าแก
ความสวยเป็นเหตุคือเราอ่ะไปไต้หวันคนเดียวแล้วก็กำลังยืนถ่ายรูปคนเดียวอยู่แบบเนี้ยแล้วสักพักอ่ะก็มีพ่อหนุ่มไต้หวันคนเนี้ยเดินผ่านไปมาแล้วก็เข้ามาทักอยากทำความรู้จักค่ะจีค่ะจีต้าซื่อละต้าซื่อ可以找工作可以找我โอเค好的可能有 office 吧我不确定但是台北有 office 好的在南港你有 IG 吗我可以想说可以看你的 IG 可以啊可以好对我看见你拍得很 professional 开始吧我跟你讲他不哦，对啊，可以可以。哦，没事没事。对对对，反正我那个我装一个 QR code。哦，我给。哦 ，OK OK OK， 你的 ID 是不是？好，嗯 ，Sure。你的 ID 是什么？嗯 ，P E T C H that Z yeah this one。OK。以后要当 model 吗？还是要做明星？还是什么？以后要做是 what's your major？ 也是哦， oh, 我学中文系的啊， oh, 难怪。Oh. 那以后要做那个，就是来台湾工作，还是去 China？ 还不知道，但是要看看情况。OK OK。对啊，如果有什么需要那个，对，这样这样 ，text 你一下。OK。你要不要吃一点那个？哦，拜拜拜拜。拜拜。你可以吃一点。ทุกคนแล้วก็กำลังถ่ายรูปอยู่ใช่ไหมแล้วทีนี้ก็มีพ่อหนุ่มไต้หวันคนหนึ่งเดินเข้ามาถามว่าเธอเป็นดาราหรือเปล่าแล้วเขาก็แลกนำบัตรฉันเขาก็แนะนำตัวว่าเขาว่าทำงานอยู่ที่น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 ะเธอแบบอายุเท่าไหร่เธอแบบไปยังไงยังไงมาจากที่ไหนอะไรเงี้ยเออโอ้เมื่อกี้น่าจะถ่ายวิดีโอไว้อะตอนนั้นคือแบบว่ารู้อย่างเดียวว่าว้าว you are so จู่ต้งนะอะไรเงี้ยถอดแมสนะน่าจะแบบว่าเฮ้ยเผยให้เห็นความหล่อของเขาหรือเปล่ารายงานสดจากไทเปไต้หวันเวลา3 ทุ่มกว่า